ับคุณยอดี้เช่นเคยครับนี่เลยที่ต้องเอามาเนี่ยผมว่าจะมาพูดเรื่องกีฬาครับผมครับผมนะฮะเพราะว่าทำอยู่สปอร์ตบักกะบูใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีเห็นบอกว่าอะไรนะFriday episode เป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์ Friday episode อันนี้เนี่ยต้องอัปเดตแน่นอนทุกวันเสาร์ชัวร์เลยครับ วันศุกร์อ๋อวันศุกร์เออนะฮะติดตามมาได้ที่สปอร์ตวักกะบูนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณจอร์ดี้มีอะไรมาฝากผมฮะโอ๊ยแต่แต่งตัวนี่คล้ายๆคราวที่แล้วเลยนะฮะคราวที่แล้วนี่เข้าสวนวันนี้จะไปที่ไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งร้านกาแฟต่อนั่งร้านกาแฟต้องรอๆหน่อยโอเคโอเคเห็นใส่ลายๆมาเลยก็นึกว่าจะไปตัดอ้อยเหมือนกันเอาวันนี้มีอะไรฝากคุณยอร์ดี้ก็จะเป็นท่าดีใจของนักฟุตบอลท่าดีใจใช่แปลกๆฮาๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาฝากกันทั้งหมดก็ประมาณ100กว่าคลิปโอ้โห100กว่าคลิปเลยครับงั้นรายการเราน่าจะไม่พอนะครับเอาคลิปแรกเลยไหมครับครับคลิปแรกเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดปั๊บนี่คลิปนี้ฮะเป็นแบบว่าหล่อๆนี่ครับแฟนแมนยูน่าจะจำกันได้นะครับเป็นจังหวะการชิปของเอริกคันโตน่านะครับนักเตะจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นอีกคนนึงที่เป็นตำนานของแมนยูเลยนะครับครับผมนี่ครับดูครับฉากช็อตนี้ช็อตนี้เลี้ยงมาส่งปั๊บยิงชิปปั๊บโอ้เด้งปุ้งโอ้โหสวยมากอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกชิปที่พูดต่อไม่ได้นะครับเพราะหายไปเลยหายเข้าประตูไปเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าชิปลอสใช่ไหมชิปลอสชิปลอสครับโอเคครับชิปเดี๋ยวแล้วไงลบกดเซนเซอร์ด้วยนะครับเวลาสกรีนออกมาครับนะชิปแล้วก็ตืดๆนิดนึงครับผมก็ชิปเข้าประตูไปเลยครับดีครับดีมากโอ้แต่รูปเมื่อกี้สวยมากใช่สวยสวยเป็นท่าดีใจที่หล่อมากใช่คือคันโตน่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบหนึ่งไอดอลของผมเลยครับผมนะฮะตอนเล่นบอลเนี่ยผมจะบ้าหลายคนมากย้อนไปเล่าไปนี่ถ้าเหล่าไปนี่คือนานเลยนานใช่ไหมนะฮะเอาคนนี้ก่อนเอาอีลิกคือเขาชอบเอาเสื้อคอปกขึ้นเดี๋ยวผมทำตัวอย่างนิดนึงนะครับครับครับอย่างนี้ฮะเวลายิงเข้าเขาจะแอคนิดนึงอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือมันจะดูหล่อเท่ๆคือยุคนั้นรับรองทุกคนทำตามหมดคือเอาคอปกขึ้นใช่แล้วก็คือดีใจก็คือยืนใช่ใช่ใช่ครับเอออันนี้เป็นแบบเท่ๆครับครับผมต่อไปแล้วครับต่อไปก็ไปดูปีเตอร์เคากันบ้างปีเตอร์เคาใช่เป็นอดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษนะครับครับผมนี่ก็ทำได้ในเกมกับทีมชาติอังกฤษนะฮะจะเป็นฉายาเขาจะเป็นโรเบอร์คอปนะฮะก็คือปีเตอร์เคาก็เป็นโรเบอร์เคาอะไรแบบนี้ครับผมเต้นเป็นใช่หุ่นยนต์แบบใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวต่อมามาดูแนวโหดกันบ้างคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดีใจแบบแนวโหดมากโอ้โหเข้ามาตรงไว้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เนี่ยคือเตมูเคสบาย่าครับผมนะฮะเป็นผู้เล่นของนิวคาสเซิลครับครับก็ออกดูเดือดหน่อยเขาดีใจจริงๆเหรอทำไมเขาไปหวดดูเหมือนจะไม่พอใจอะไรบางอย่างนะฮะที่ยิงเข้าหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ดีใจแปลกคนเฮ้ยต้องยิงให้ดีกว่านี้ใช่ทำไมยิงได้แค่นี้เข้าประตูนะครับเข้าประตูแล้วก็ไปเตะป้ายโปกปากโปกปากอะไรเนี่ยนี่คือคุณดีใจขนาดปกติเขาดีใจอย่างนี้ป่ะครับน่าจะประมาณนี้นะครับดูจากดูจากนิสัยแล้วน่าจะประมาณนี้แหละต่อไปเลยครับฟาวเลอร์กองหน้าลิเวอร์พูลนะครับครับผมจุดที่ได้ลูกโทษใช่พอได้ลูกโทษเสร็จปั๊บก็เอาพี่ฟาวเลอร์เป็นคนตั้งยิงใช่ไหมฮะตัวเองเข้ามายิงด้วยนะครับยิงเองเลยโดยซ้ายข้างถนัดเข้าไปที่เสาแรกนะครับโอ้อ่าแล้วคานทำอะไรล่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างที่ไม่ดีนะครับรู้สึกว่าจะโดนFA ลงโทษด้วยนะครับรู้สึกนะฮะเพราะว่าเป็นแสดงค่าอาการดีใจแบบเสพโคเคนนะครับเพราะในสนามบอลเนี่ยมันจะเป็นคล้ายเส้นสีขาวๆอ่ะแต่คล้ายผงอ่ะที่โรยบริเวณเส้นเขตโทษต่างๆนะครับเขาก็เลยทำท่าเลียนแบบว่าเป็นการเสพยาเสพติดใช่ไหมใช่ก็เลยโดนวิจารณ์พอสมควรเลยครับผมนะครับผมว่าไม่น่าเสียหายนะถ้าเกิดว่าคนไทยได้ดูเนี่ยคนไทยจะคิดว่าแบบสูตรยานัตอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าสูตรยานัตโอ้ยทำไมต้องก้มไปสูตรที่พื้นเลยยานัตเนี่ยปกติเขาใช้เป่าเอาก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะโดนกระแสเรื่องอะไรพวกนี้มาด้วยก็เลยเขาเลยทำประชดประชันไปเลยนะครับครับผมเหมือนกับว่าเขาโดนบีบโดนกดดันเรื่องพวกนี้มาใช่ใช่แต่นี่ทั้งนี้นั้นก็คือไม่ชัวร์นะแต่มีกระแสมาเหมือนกันช่วงนั้นครับผมนะฮะอันนี้เป็นส่วนของล็อบบี้ฟาวเลอร์มาดูคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้เนี่ยก็คือเป็นของออกแนวประชดประชันนะครับผมของทองเอ็กคอยครับกองกลางพรสวรรค์ทีมชาติอังกฤษครับที่ยิงได้ในเกมยูโรปี1996ครับนะฮะ
นี่ครับพอยิงเข้าเสร็จเรียบร้อยปั๊บโอ้โหนอนนอนให้น้ำ นอนให้น้ำอันนี้คืออะไรฮะคือที่มาของท่าใจนี่คือแก๊สคอยเนี่ยเขาโดนวิจารณ์เรื่องเป็นขี้เมานะภาษาบ้านๆคือเป็นขี้เมาเป็นนักเตะที่ชอบดื่มสุรามากจนล่าสุดในปัจจุบันเนี่ยชีวิตนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเมาหนักอ่ะแบบหมดอนาคตเลยซึ่งจะแตกต่างจากนักเตะรุ่นน้องอย่างเดวิดเบ็คแฮมที่วางตัวดีอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแก๊สคอยนี่ถือว่าเป็นกองกลางที่ดีสุดในเกาะอังกฤษทีมชาติอังกฤษเลยนะฮะท่านี้ก็เลยท่าดิจันนี่ก็เลยเปิดประมาณว่าเขาต้องการล้อเลียนในสิ่งที่คนอื่นวิจารณ์เขาก็เคยเจอคนขี้เมาใช่ก็เลยเป็นท่าดื่มเหล้าไปเลย อะไรเงี้ยครับ ดื่มเหล้าจนเมาแล้วใช่ดูจากลูกยิงรูปเมื่อกี้ก็ต้องบอกว่าเขาพรสวรรค์จริงๆครับผมนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดเทพมากครับคนต่อมาครับผมมาดูกันครับโอ้นี่เป็นฟันเชโกตตินะฮะครับเจ้าชายหมาป่าจากโรม่านะครับครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่าเล่นกล้องของจริงใช่ เป็นเล่นกล้องของจริงเลยใช่ใช่เล่นกล้องเลยฮะอันนี้เขาดีใจหรือว่าอะไรฮะ2007เล่นกล้องกับจอยักษ์แต่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีภาพเซลฟี่เอาโทรศัพท์ตัวเองมาเซลฟี่ตัวเองเซลฟี่ตัวเองกับแฟนบอลด้วยใช่เอ๊ะเขาพกมือถือลงไปเล่นบอลมันก็ว่าเขายิงได้เนี่ยเขาจะไปขอกับทางผู้ช่วยของเขาอะที่ไปดูแลเขาในสนามอะไรเงี้ยว่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยอะไรประมาณนี้มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับตอนแรกผู้บรรยายก็บอกว่าประมาณว่าอาจจะส่งไลน์บอกคนรักหรือเปล่าแล้วว่ายิงประตูได้อะไรเงี้ยแต่คือปิดค่าเข้าเซลฟี่เลยเซลฟี่ตัวเองกับแฟนบอลใช่ครับว่ายิงเข้าแล้วใช่ใช่เป็นคนที่ชอบเล่นกล้องมาตั้งนานละนะฮะไม่นานน่าจะมีคลิปหลุดออกมานะครับผมติเนี่ยอันนี้คือชอบเล่นมากใช่โอเคฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะมีคลิปหลุดอะไรออกมาคลิปดีใจนะโอเคผมแหมผมก็คิดไปได้นะคิดว่าน่าจะมีคลิปส่วนตัวอันนี้ครับต่อมานี้เป็นโรลาน่าลัวลัวครับครับโรมาน่าลัวลัวโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไทยดีใจก็จะคล้ายๆกับโคสิโก้เกียรติศักดิ์ของเรานะฮะครับผมคล้ายๆชอบตีลังกาเป็นหลายตลบมากใช่มึนไหมเนี่ยมึนเลยโคสิโก้จังหวะสองจังหวะพอตอนนี้เขา10นะครับโอ้จะตีลังกาขนาดนี้เคยเห็นมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันฮะตีลังกาแบบนี้ปั๊บคอหักตายในสนามนะครับเขาดีใจมากเหมือนกันแล้วก็ตีลังกาขอเสียชีวิตเรียบร้อยน้องๆก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับบางทีการดีใจมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลเสียให้อาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่อาจได้รับบาดเจ็บอย่างนักเตะไทยหลายคนเนี่ยก็ดีใจปุ๊บเจ็บปั๊บยิงเข้าปุ๊บเจ็บปั๊บนี่ก็คือว่ามันต้องมาพักรักษาอาการอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทำแบบอารันเชลเลอร์ยังไงง่ายๆยิงเข้าก็แค่ยกมือขึ้นอย่างนี้พออ๋อประมาณว่าหล่อๆเท่ๆใช่วิ่งง่ายๆพอสำหรับผมดีใจผมเป็นคนมีความรักครับผมผมจะทำท่านี้โอ้ท่านี้ก็ง่ายดีนะครับโอเคครับมาดูคลิปต่อไปกันตอนนี้ก็เป็นคลิปที่อยู่ในเล่นในลีกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับกับลอสแอนเจลิสแกลเล็กซี่ครับอันนี้อันนี้ตีไม่สุดนะตีลังกาตีไม่สุดมันกำลังแบบคิดอยู่ว่าจะตีดีหรือเปล่าคือกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยตกลงทำท่าไหนดีใช่สุดท้ายเอาอย่างนี้แล้วกันยังดีที่แบบว่าขายังเหยียดตรงคือถ้าขางออีกหน่อยนี่คนรู้แล้วครับเอามาดูคนต่อไปดีกว่าครับเฮ้ยอ๋อตกปลาแล้วก็อ๋ออันนี้ตกปลาได้ใช่ใช่ใช่ตกปลาได้ถ่ายรูปด้วยโอ้โหนี่ต้องบอกว่าส่งเข้าประกวดได้เลยนะฮะท่าดีใจท่านี้นะครับครับผมนะฮะอันนี้เป็นทีมฟุตบอลในประเทศไอซ์แลนด์ครับต้องแยกนิดนึงไอแลนด์กับไอซ์แลนด์นี่คนละประเทศอ้าวคนละประเทศเหรอฮะไอแลนด์นี่จะรอเรือกะลันถ้าไอซ์แลนด์นี่จะซอโซกะลันซอโซกะลันดูแลดีแลดูดีมีสาระไหมฮะมีสาระครับผมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับครับไอตกปลาเมื่อกี้คือประเทศไอซ์แลนด์นะฮะทีมจากไอซ์แลนด์นะครับผมครับนี่นะฮะก็เป็นทั้งหมดท่าดีใจที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมจะดีใจขนาดไหนเนี่ยก็อย่าดีใจจนเกินไปก็แล้วกันเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณเองด้วยอ่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณยอร์ดี้ฝากผลงานคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็ฝากผลงานคอลัมน์นะครับ Friday Espresso แล้วก็เว็บไซต์กีฬาใน Sport Bakaboo TV ครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับใน bakaboo.tv นะครับมีข้อมูลดีๆมากมายนะฮะรวมถึงรายการดีๆอย่างรายการเราด้วยนะครับจับชอยติดตามได้เลยนะครับผมทุกสัปดาห์เรามีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากรอติดตามครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ